สวัสดีครับ Awaken First Store ฮะวันนี้เราจะมาสรุปข่าวให้ของเดือนนี้กันก็เอาอย่างนี้ดีกว่าว่ามีอะไรใหม่บ้างในเกมนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน PTR นะฮะ PTR เนี่ยก็คือเป็น Test Server อยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ใหม่ครับอย่างแรกที่อยากจะมาพูดเลยเนี่ยก็คือฮีโร่ใหม่ตัวพวกนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมมีอยู่ถึงแค่เท่านี้ยังไม่แม็กแต่ถ้าแม็กสเตตเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตอนนี้517ก็คือถ้าแม็กสเตตก็คืออยู่ที่700นะฮะฮีโร่ใหม่เนี่ยก็คือแม็กนัสนี่ตัวนี้ก็คือเป็นทหารลาบกริมนี่เป็นทหารปืนครับตัวนี้เท่ แต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยตัวนี้หน้าตาเหมือนโจ๊กเกอร์ฮะเอาหน้าตาถอดโจ๊กเกอร์มาเลยผมมีฮีโร่ซีรีส์แต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็คือก็จะมาดูว่าเขาทำอะไรได้สกิลเป็นยังไงแล้วก็เล่น explore แต่คือยังไม่มีโอกาสเอาไปตีคนอื่นอยู่แล้วก็นี่ตัวสุดท้ายครับคาร์ดินี่เป็นทหารรถซึ่งตัวพวกนี้ทุกตัว700หมดก็คือทำให้สเตตMax Stat นี่กลายเป็น 1,200 ได้นะฮะถ้าบูทดีๆโอเคครับอันต่อไปครับข่าวที่ตอนนี้กำลังฮอตเลยเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการชิงเมืองหลวงเมืองหลวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนถ้าคนเริ่มเล่นในใหม่ๆเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการตีกันซึ่งทุกคนที่เล่นในเกมเนี่ยคือสามารถมีเวลาได้เข้ามาตีเมื่อไหร่ก็ได้24ชั่วโมงส่วนตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเหลือเป็น12ชั่วโมงใช่ไหมฮะซึ่งถ้าโฮลไว้6ชั่วโมงก็คือถือว่าชนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเหลือ8ชั่วโมงละ8ชั่วโมงเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้อย่างผมเนี่ยผมเองเมืองหลวงเริ่มตอนตีสามถึงบ่ายสามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอน8ชั่วโมงเนี่ยคือบางทีตื่นมาตอนประมาณแบบ7โมง8โมงเงี้ยก็คือยังไม่ทันกินกาแฟเลยก็เมืองหลวงก็จบแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาหน้านี้หรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเวลาแต่ถ้าเปลี่ยนเวลาเนี่ยก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าของเมืองไทยเนี่ยมันถ้าเปลี่ยนเวลาลองพูดว่ามาเริ่มที่16 UTC เนี่ยก็เมืองไทยก็อาจจะอยู่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเงี้ยก็คือจะมาตีเมืองหลวงก็คือก็คงไม่ไหวมันก็ต้องหาเวลาหรือว่าหาจุดที่มันดีกว่านั้นใช่ไหมฮะโอเคเราเคลื่อนอันต่อไปครับmatch up คือตอนที่จับคู่ฮะจับคู่ของสงครามระหว่างรัฐหรือว่าลงอ่างเนี่ยบางทีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแม่งจับคู่แม่งโคตรไม่แฟร์เลยคือสกอร์เท่ากันลองพูดว่าสกอร์อยู่ที่หมื่นหนึ่งแต่คืออีกทีมนึงอ่ะอาจจะมีฮีโร่ใหม่กว่าแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าถ้ามีฮีโร่ใหม่กว่าเนี่ยก็จะสเตตมันก็จะสูงกว่าแบบประมาณ101ต่อเจนฉะนั้นถ้าฮีโร่แตกต่างปุ๊บเนี่ยเราก็แชนที่เราจะสู้เขาเนี่ยมันก็ยากกว่าเยอะก็เลยทางคนทำเกมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเวลาตอนที่คิดเนี่ยคือเอาสกอร์มารวมกันเฉยๆไม่ได้คิดความแตกต่างมากเท่าไหร่แต่คือเขาจะพยายามจะเปลี่ยนให้ว่าฮีโร่เจนเดียวกันมาชนกันมันจะเล่นแฟร์มากขึ้นนะฮะแต่ถ้ามีคอมเมนต์อะไรนี่เขียนลงมาเลยฮะเพราะว่ายังไงผมส่วนมากผมอ่านแล้วถ้าอันไหนสำคัญเนี่ยผมก็จะส่งต่อไปให้คนทำเกมนะฮะเขาก็จะเอามาประมูลผลดูโอเคอันนี้แมชชัพก็คือตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแมชชัพให้โอเคอันที่3ครับ
มีโก้สำหรับหลายๆคนแล้วมีโก้กำลังจะจบหรือจบไปแล้วใช่ไหมฮะของผมเองเนี่ยเหลืออีก2อาทิตย์จบฉะนั้นเนี่ยมีโก้จบไปแล้วเนี่ยมีอะไรต่อใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันแต่ถ้าดูรูปเราเนี่ยคืออันนี้ของผมเป็นแม็กซ์แล้วเพราะว่าบ้านจริงๆของผมเป็นแม็กซ์แต่ข้างในมันไม่มีอะไรแล้วคือตอนนี้จบแล้วฮะก็เราจะมาดูในสโตร์ได้ว่าของที่เราเก็บไว้มีเท่าไหร่ก็สามารถเอามาลองดูได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโก้จบแล้วเนี่ยเขาจะเปิดอันต่อไปเลยครับภายในเดือนนี้แน่นอนเขาเรียกว่า Rise of Yeats ครับเป็น Yeats Center อันนี้คือเข้าไปเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างก็คือเป็นมีเห็ดมีอะไรพวกนี้ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดสเตชันแตกต่างกันนิดนึงคราวนี้งงอ่ะฮะปกติมันดู make sense นะอันนี้มันดูเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นเห็ดนะฮะก็คือเราก็ทำเหมือนกันก็แต่มันจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่า benefit แต่ละอันที่มีตอนนี้คือเก็บข้าวเก็บไม้ได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยฮะคือแต่วิธีที่การที่จะได้เนี่ยก็คือเหมือนเดิมครับก็คือทำ throw down ทำ intel แล้วก็อันนี้ก็คือ underground ไปตีผีใต้ดินใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ตัวนี้นี่คือจะเริ่มในกรกฎาคมนี้โอเคอันต่อไปฮะอันนี้เปิดมาแค่1ชั่วโมงถ้าคุณช้าอดก็คือเรามาดูนี่ร้านขายสกินแต่คือไอ้ร้านขายสกินตอนนี้เนี่ยคือผมคิดว่ามันราคาค่อนข้างแพงไปฮะแต่อย่างเงี้ยคนที่ใช้แอปเวอร์ชันของเกาหลีเนี่ยได้ไอ้บ้านนี้ฟรีแต่คือถ้าคนที่ใช้แอปของที่เหลือของโลกเนี่ยคือต้องจ่ายไอ้500เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยอยู่ประมาณ250เหรียญหรือว่าถ้าอยากได้บ้านนี้ก็500เหมือนกันก็250เหรียญฮะรถเนี่ยอันนี้อีก100เหรียญซึ่งผมคิดว่ามันแพงเกินไปส่วนเฟรมเนี่ย5เหรียญซึ่งผมเป็นการที่ซื้อเร็วที่สุดเลยอันนี้คือแต่ถ้าอยากได้ไอ้เทอร์กี้เนี่ยฮะอันเนี้ยเนี่ยเป็น50ลองดูนี่นะมันราคา25เหรียญมันแพงไปใช่ไหมฮะโอเคอันต่อไปครับก็คือสโตร์นี้จะมาเปิด2อาทิตย์ในเดือนกรกฎาก็คือถ้าอยากจะซื้อก็ถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเล่นแล้วอยากได้สกินหลายๆคนก็บอกว่ามันแพงฮะแต่มันจะมีคนบางคนที่เฮ้ยบอกราคามาฉันซื้อได้ก็จะซื้อใช่ไหมฮะอันต่อไปครับที่ดังๆก็คือการรวมรัดเนี่ยตอนนี้มีแต่คนถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะรวมรัฐทีมีหลายๆคนอินโฟเมชันมันเป็นยังไงของผมเองเนี่ยผมบอกไปเลยว่าผมเป็นคนทำคอนเทนต์ของเกมนี้ฉะนั้นเนี่ยผมบางเรื่องเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้แต่คือที่พูดง่ายๆเนี่ยคือที่ได้ข้อความมาเนี่ยคือการรวมรัฐต้องดีเลย์เพราะว่าหลังจากที่คุยกันมานะฮะว่าตอนแรกต้นปีติดลงอ่างซีซั่น1ใช่ไหมฮะก็คือรวมหลังจากนั้นก็น่าจะรวมรัดเดือนมีนาแต่คือพอเดือนมีนาเสร็จปุ๊บเขาบอกอ้อเดี๋ยวมันดีเลย์ไปนิดนึงแล้วก็มาเปิดมีโก้3เดือนถูกไหมฮะพอเปิดมีโก้3เดือนจบปุ๊บเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบแล้วเนี่ยคือเขาก็มาบอกอีกทีนึงว่าโอ้โอเคเดี๋ยวจบมีโก้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดยิตต่อทันทีอันนี้หมายความว่าไงก็คือมันก็รวมรัฐไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราติดค้างอยู่ในตรงนี้ถูกไหมฮะก็คืออันนี้ก็เป็นวิธีการยืดของเกมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ท็อปิกนี้ก็จะเงียบลงไปเพราะว่าถามทีไรก็จะไม่มีคนตอบแต่คือที่บอกมาแล้วเนี่ยคือผมอ่านมานะฮะ
เขามาบอกว่าการรวมรัฐเนี่ยบางทีมันจะอันตรายตรงที่ว่าเอารัฐที่แบบตายตายมารวมกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้ตายมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะทำให้แบบมีวิธีแบบเราสามารถซื้อเป็นตั๋วก็คือแล้วแต่พลังถ้าลองพูดว่าพลังน่ะไม่เกิน100ล้านอาจจะใช้5ตั๋วแต่ถ้าไม่เกิน200ล้านอาจจะใช้25ตั๋วพลังเท่าไหร่เนี่ยถ้าอยากจะย้ายรัฐเนี่ยก็จะตั๋วก็มากขึ้นตั๋วนี้นี่คือสามารถอาจจะซื้อได้ด้วยเงินนะฮะหรือว่าแลกด้วยอะไรหรือว่าทำอีเวนต์อะไรพวกนี้เพื่อที่จะได้แล้วเราก็จะสามารถย้ายไปอยู่รัฐที่เราต้องการแต่ถ้าลองพูดว่า อยู่รัฐ14อย่างเงี้ย14ผมรู้ว่ามีคนดูอยู่แน่นอนรัฐ14รัฐเก่ามีคนไทยไม่กี่คนต้องการจะย้ายไปอยู่แบบรัฐ600อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าฮีโร่เนี่ยที่รัฐ600ไม่มีเนี่ยฮีโร่ไปด้วยไม่ได้จำเข้าใจนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดเพราะว่าเราคนอื่นมันไม่มีฮีโร่ตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเราไอ้ฮีโร่พวกนี้มันก็ไปกับเราไม่ได้แต่ถ้ารัฐเก่ามาอยู่รัฐใหม่ก็คือแน่นอนนะมันไม่ได้แข็งแรงสู้เขาได้แน่นอนก็อันนี้ก็คือเกี่ยวกับการรวมรัฐในตอนนี้นะฮะว่ามาเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แต่คือยังไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะว่าถ้ายึดตัวเนี้ยเนี่ยออกมาก็คือเข้าใจกันนะฮะว่าถ้ามีอีเวนต์อีเนี้ยมัน3เดือนก็ต้องใช้เวลาผมเองไม่ใช่แฟนที่จะมานั่งเล่นอันนี้อีก3เดือนเพราะว่ามันใช้เวลาใช้ทรัพยากรเยอะมากในการเล่นซึ่งแบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียเวลาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็ยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วก็ถ้าอย่าลืมซับสไครต์ใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้ซับสไครต์เนี่ยบางทีวิดีโอขึ้นมาเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ผมอ่ะไม่ได้ตังค์โอเคคุณซับสไครต์หรือไม่ซับสไครต์เนี่ยคือผมไม่ได้ตังค์แต่ถ้าสิ่งที่มันจะช่วยเนี่ยก็คือทางคนดูเนี่ยจะได้ประโยชน์ในการที่โอเคมีวิดีโอใหม่มีอินโฟเมชันใหม่แต่บางทีอาจจะแปลไม่รู้เรื่องแต่คือถ้าเห็นว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันฮีโร่ที่เราไม่เคยเห็นนี่หว่าอะไรเงี้ยฮีโร่ออกใหม่หรือว่าพลาสมาออกใหม่ตอนนี้พลาสมามีถึงแค่รัด5นะฮะแต่คือนอกจากนั้นผมอินโฟเมชันผมไม่อยากจะเอามาแชร์มากเพราะว่าตัวเลขดูแล้วน่ากลัวงั้นก็จบตรงนี้แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ